GKA สวัสดีครับรู้หรือไม่เสียงเพลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของเราได้งานวิจัยหลายชิ้นได้ผลสรุปออกมาไปในทิศทางเดียวกันว่าเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อระบบสมองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนการอ่านหนังสือหรือในการทำงานโดยหลักการสำคัญคือเสียงเพลงช่วยเพิ่มสมาธิความตั้งใจและการจดจำของสมองได้เป็นอย่างดีและในเว็บไซต์ต่างประเทศยังให้ข้อยืนยันเสริมด้วยว่าปกติคนเรามักจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแต่เสียงเพลงจะช่วยลดระยะเวลาตรงนั้นและสร้างสมาธิให้กับเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการวิจัยที่ระบุเพิ่มเติมอีกว่าคนเราจะมีสมาธิต่อเนื่องได้ยาวนานที่สุดประมาณ100นาทีหลังจากนั้นก็จะต้องลุกออกไปเดินยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำหรือทำกิจกรรมอื่นๆแต่การฟังเพลงจะช่วยเพิ่มระยะเวลาที่เราจะมีสมาธิได้นานกว่านั้นมีการสรุปประโยชน์ของเสียงเพลงที่มีผลต่อการเรียนไว้อย่างมากมายเช่นเสียงเพลงช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวกกระตุ้นการเรียนรู้เพิ่มความสนใจและการจดจำผ่อนคลายความตึงเครียดเสริมสร้างจินตนาการและความสนุกสนานและงานวิจัยที่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟยังพบข้อสรุปด้วยว่านักกอล์ฟที่ฟังเพลงแนวสบายๆเช่นฟังเพลงแจ๊สหรือเพลงฮิปฮอปจะมีความแม่นยำในการพัดลูกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 17% ซึ่งนั่นก็หมายถึงสมาธิที่เพิ่มขึ้นนั่นเองขอบคุณครับ